ก็คือหน่วยงานสบส.นะครับหรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์4ภาคระดมความคิดเห็นอสม.ทั่วไทยร่วมพัฒนาร่างกฎหมายอสม.ครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.4ภาคณโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดผู้แทนสาธารณสุขอำเภอและประธานชมรมอสม.ระดับจังหวัดพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เพื่อเป็นตัวแทนมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาร่างกฎหมายอสม.ให้เกิดการยกระดับพัฒนาศักยภาพและสิทธิประโยชน์ของอสม.อย่างมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนทางด้านของนายแพทย์สุรัตน์วิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขมอบหมายให้ทางกรมสบส.ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขึ้นเพื่อเป็นการรับรองสถานภาพและการพัฒนาศักยภาพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์นะคะของอสม.ให้มีความเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาลซึ่งความคิดเห็นของอสม.ทุกท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการจัดทำร่างกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องอสม.และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนหนุนเสริมในเรื่องของนโยบายภาครัฐค่ะดังนั้นนะครับทางกรมสบส.นะครับก็ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะครับ